สวัสดีครับมาเล่นเกมใหม่กันนะ The Room 2นะฮะ The Room ก็เหมือนแปลว่าห้องนะครับนี่ผมเล่นไปบ้างแล้วนะครับผมก็เลยมา delete profile แล้วเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็นี่คือ option นะ reset game นะครับโอเคก็คือมีiCloud ด้วยนะครับสามารถที่จะเซฟไปที่ iCloud แล้วสามารถเล่นได้ทุก device นะครับโอเคตั้งชื่อโปรไฟล์ใหม่นะครับก็ปัญญพินนะเหมือนชื่อช่องรายการนะครับโอเคก็จะมีคำว่า current profile อยู่ด้านขวาบนนะครับก็ปัญญพินอยู่โอเคเริ่ม new game เลยนะครับ loadingเป็นเกมที่ผมชอบนะเพราะว่ามันดูลึกลับดีมีปริศนาอยู่ตามห้องต่างๆแล้วก็อาจจะแบบตื่นเต้นนิดหน่อยโอเคก็มี2เค้าเรียกแท่นนะครับเราไปแท่นที่ด้านขวาก่อนนะครับแล้วก็กดสามารถที่จะสไลด์หน้าจอไปมาเพื่อดูรอบๆนะอันนี้คือมีจดหมายนะครับถ้าการคำนวณของชั้นจุดทอดเนี่ยที่นี่ก็คือคุณจะปรากฏตัวขึ้นยินดีต้อนรับนะสหายเรามีอะไรต้องแบ่งปันกันมากมายตอนนี้คุณอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรนะแต่ฉันจะเป็นแสงสว่างนำทางให้คุณเองแล้วหนทางคุณก็จะสั้นกว่าฉันฉันถูกบังคับให้ปิดบังมันสักที่ในห้องนี้มันคืออะไรวะและฉันเชื่อในปัญญาของคุณที่จะค้นพบมันฉันไม่เป็นเพียงแค่ผีในสถานที่อย่างนี้นะโอ้น่ากลัวแล้วก็มันมีของอยู่ในเป้เรานะครับแล้วก็นี่คือเป็นเหมือนมีเลนเสียๆอยู่นะครับเป็นแว่นขยายอะไรทั้งอย่างนะครับกดปุ่มแบ็คเพื่อกลับไปที่หน้าพี่ห้องนะครับเอ๊ะเราดูแท่นนี้โต๊ะนี้นะมีอะไรบ้างนะครับเหมือนเป็นวงกลมนะมีเหมือนคล้ายๆร่องตรงกลางนะครับเหมือนให้ใส่อะไรนะฮะโอเคก็คือให้กดอะไรนะขยายออกโดยการใช้นิ้ว2นิ้วเนี่ยขยายออกมานะแล้วก็ไปอีกแท่นหนึ่งนะครับแท่นด้านซ้ายก็จะมีกล่องนะกล่องกลมๆเนี่ยครับคลิกไปที่กล่องกลมๆแต่มันคลิกแล้วก็หมุนนะนี่เปิดสลักได้นะหมุนโอเคหมุนว้าวหมุนแล้วก็กดปุ่มตรงกลางใช่ไหมโอเคแล้วก็มันก็เปิดสลักออกมาได้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วเปิดขึ้นมานะครับทำท่าเปิดนะครับว่าเป็นพัซเซิลหรอปริศนาหรอโอ้เหมือนว่าวัตถุสามารถที่จะหมุนได้นะเคลื่อนย้ายได้โอเคโอ้ก็คือใส่ตามร่องให้มันถูกแน่เลยครับก็ตามชิ้นส่วนมันก็ไม่ยากนะฮะก็หมุนไปแล้วก็เอาชิ้นส่วนให้มันตรงนะอันนี้น่าจะเป็นด้านนี้เนาะโอเคเข้าไปโอ้พอดีมากโอเคอันล่างก็คืออันนี้จุ๊บแล้วก็อีกอันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเอ่ยครับก็มันมีเหมือนคล้ายๆตรงฝามันนะมีเหมือนคล้ายๆอะไรเนี่ยอ๋อมันให้กดที่แว่นนะครับกดที่แว่นที่ด้านขวาเนี่ยครับโอ้มันส่องได้นะครับส่องมันเหมือนมีรอยนิ้วนะครับรอยนิ้วอยู่บนไอ้กลมๆเล็กๆตรงกลางนะครับแล้วก็กดไปที่รอยนิ้วมืออ๋อมีของอยู่ข้างในนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนลูกหกเหลี่ยมเก็บมานะครับเก็บเข้าเป้เรานะครับโอเคมันน่าจะมีชิ้นแบบนี้อีกนะเขาบอกว่าหาอีกนะครับแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะชุดสำรวจห้องทั่วๆนะครับว้าวโต๊ะนี้ก็มีเหมือนคล้ายๆอะไรเนี่ยมีกล่องตรงกลางลองครับมีร่องนะกล่องมันมีร่องอยู่ตรงกลางเหมือนต้องใส่อะไรให้มันตรงนะครับ
ต้องใส่ให้มันพอดีกันนะเราดูตรงนี้หน่อยดีว่าในเป้เราสามารถที่จะเลือกชิ้นที่เราเอาเก็บมาได้แล้วหมุนดูรอบๆนะว่ามันเป็นชิ้นส่วนยังไงด้านหลังด้านหน้าได้ด้วยครับอ๋อนี่ไงมีของสลักอยู่ข้างล่างนะสลักเหมือนอันนี้ได้2อันแล้วนะครับเป็น6เหลี่ยมนะสลัก6เหลี่ยมโอเคผมก็นึกว่าเอา6เหลี่ยมมาจากเป้เข้าไปวางนะไม่ใช่นะเราเก็บเลยนะเก็บจากตรงนี้เลยตรงมุมโต๊ะนี้โอ้มีจดหมายนะครับ23ตุลาคม1883มิสเตอร์ริกบี้ฉันพอที่จะบอกได้ว่าคุณไม่มีสมบัติคุณสมบัติเพียงพอที่จะพบที่ผมจะฝากศรัทธาของเพื่อนร่วมงานของผมไว้กับคุณนะมันขึ้นกับผมหรือผมไม่ควรข้องเกี่ยวกับคนชั้นต่ำและฐานะต่ำต้อยอย่างคุณนึกถึงที่ให้โจรป่าเข้าโจรป่าช้าใช่ไหมอ๋อโจรป่าช้ามาร่วมงานกับเราอ่ะก็ทำให้ฉันเนี่ยเสียวสันหลังหรือท้องเย็นวาบเลยนะขณะที่คุณเดมอนฟาลคอนน่ะพูดอย่างใจรักว่าต้องให้ปีศาจอะไรนะปีศาจเนี่ยผลักดันเรานะครับแล้วก็มีพูดถึงเรื่องหวังว่าไม่ให้ผมสั่งห้ามคุณเลยนะห้ามแตะต้องสิ่งต่างๆไม่งั้นอาจจะเป็นอันตรายได้เพราะไอ้เครื่องมือนี่มันมีพลังมากนะครับโอเคนะครับถ้าผมเพื่อนพูดคร่าวๆนะฮะถ้าต้องการดูรายละเอียดการแปลผมก็แปลไว้ในหน้าจอเลยนะครับก็ไปรีเพย์ซ้ำอ่านอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมเล่นต่อมาดูมีอะไรบ้างไม่มีอะไรแล้วก็ซูมออกมานะซูมออกมาแล้วก็ซูมไปที่แท่นด้านขวานะครับมันมีอ๋อมันมีช่องสลักหกเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับเราคิดว่าน่าจะเอาสลักหกเหลี่ยมใส่ลงไปนะครับนี่สองช่องนี้ใส่ลงไปสิใส่ได้เลยพอดีโอเคก็คือลากจากนู่นเป้เข้ามานะแล้วมันมีโอ้มันเปิดกลไกออกมานะครับเป็นคล้ายเฟืองนะครับเฟืองโอ้พอหมุนไปก็จะเป็นวงก็วงกลมใหญ่ขึ้นมานะครับอ๋อพอเป็นวงกลมใหญ่ปุ๊บก็จะมีของขึ้นมาเป็นคล้ายๆรูปทรงกลมนะครับทองเหลืองนะครับชุ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 บอ๋อแล้วต้องใส่ตรงกลางตรงนี้โอ้มีตาเปิดขึ้นมานะครับตรงกลางชุบแล้วอะไรต่อเหมือนมีลูกศรตรงด้านขวาล่างเนี่ยครับหมุนได้อ๋อเหมือนคล้ายๆเข็มทิศเลยนะครับมีน็อตอีสต์เวสต์เซาท์นะครับเหนือใต้ออกตกหมุนไปหมุนมาแล้วมันก็มีตัวอักษรอยู่ตรงกลางขึ้นมาตามที่เราหมุนนะฮะผ่านไปสงสัยต้องมีรหัสซ่อนบางอย่างในห้องนี้เหมือนมีรหัสซุกซ่อนอยู่นะครับลองดูเอ๊ะตรงไหนนี่มันก็ต้องอยู่บนโต๊ะนี้นะจดหมายนี่มันบอกอะไรบ้างฉันไม่ใช่เป็นเพียงผีในสถานที่อย่างนี้โอ้น่ากลัวดีนะแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยIt's 8 o'clock มันก็มีเงื่อนงำนะฮะให้โชว์ขึ้นมาข้างบนนะคือว่ามันต้องมีโค้ดนะครับมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับโค้ดนะครับรหัสในการเปิดเข็มทิศเมื่อกี้นะครับแล้วมันอยู่ไหนล่ะจดหมายนี้ไหมมีไหมมันก็เป็นการเล่าเฉยๆนะกล่องนี้ไหมมีอะไรบ้างในกล่องนี้อ๋อใช้แว่นได้ขั้นขวานะกดแว่นมันมีอะไรน่าสนใจลองอะไรเอาต้องเอาแว่นไปอยู่ที่แท่นนี้นั่นเลยเห็นที่จดหมายนี่แล้วครับ SESWN โอ้โหเขียนด้วยเลือดนะ
SESWN ตรงจดหมายตรงนี้มิน่ามันเป็นช่องว่างอยู่ตรงจดหมายข้างล่างนี่นะครับสายแล้วนะ AES E อ้าวไม่ W ผิดเลย W S อ้อไปมั่วแล้วมั่ว S แล้วผมไป W ทำไมเนี้ยมันต้องไป E ใช่ไหมเอ้าไปกันใหญ่นะฮะ SESWN อ๋อแล้วผมไปใส่ WSWS อะไรเนี่ยโอ้ต้องระวังนะฮะถ้าผ่าน2ทีมันก็เป็น WW ต่อ double นะครับ SES ไปดูอีกทีนะฮะว่ารหัสอะไรกันแน่นะครับงงSESWN โอเคได้ของมาอยู่ตรงกลางนะครับได้อะไรมาเหมือนเป็นวงกลมนะเป็นเหรียญอะไรสักอย่างแล้วมันเหมือนมีลูกศรให้นี่ครับแล้วก็กดไปที่นี่นะครับแล้วก็พอเราเอาลูกศรออกมาโอ้โหมันก็เป็นชิ้นอีกชิ้นหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโอเคครับก็พักไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้มาต่อกันก็สนุกดีนะมันดูออกมีกลไกอะไรมากมายครับ